มีคนบอกว่าคุณวิทย์มีความมั่นคงทางการเงินไหมตายจริงมีกี่เท่าตอนนั้นข้าวอยู่แค่ก้นหม้อเองคือไม่มีเงินเก็บเลยแล้วสร้างความมั่นคงทางการเงินทำยังไงเฟิร์นเองย้อนกลับไปวันแรกที่ลงทุนคืออยู่20ง่ายสุดตอนนั้นเฟิร์นซื้อกองทุนรวมตอนนั้นเริ่มต้นยังไงตอนนั้นเนี่ย Smart Invest by TTB Smart Port Podcast เพื่อการลงทุนที่มั่นใจและง่ายขึ้นกว่าเดิมเฟิร์นในที่สุดเราก็ได้กลับมาสตูดิโอแล้วเย่นะวันนี้เราจะมาคุยกันที่สตูดิโอในเรื่องที่ง่ายๆเฟิร์นค่ะเฮียบอกตรงนะว่ารู้จักเฟิร์นมานี่2ปีกว่าแล้วเนาะเกือบ3ปีแล้วใช่สิ่งที่อิจฉาเฟิร์นที่สุดคือเฟิร์นรู้เรื่องของการเงินตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะเฮียมารู้ตอนแก่นะเลยต้องถามว่าอะไรคือจุดเทรกเกอร์ที่ทำให้เฟิร์นคิดว่าเฮ้ยเราต้องเก็บเงินเอาแค่เก็บเงินก่อนนะเราต้องลงทุนเพราะคนโดยทั่วไปเนี่ยอายุยังน้อยสิ่งที่เราคิดคือได้เงินมาต้องใช้จนหมดอะไรคือจุดทริกเกอร์ที่เฟิร์นบอกว่าไม่ได้ละเราต้องเก็บเราต้องออมแล้วเราต้องลงทุนโหย้อนกลับไปน่าจะประมาณสัก10กว่าปีแล้วค่ะเกือบ20ปีตอนนั้นเฟิร์นเรียนปี2พี่วิทย์แล้วเฟิร์นก็เหมือนแบบเข้าโครงการอบรมของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยชื่อโครงการนักลงทุนรุ่นใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องการลงทุนมันแบบมันง่ายมากแล้วมันก็จับต้องได้แล้วเราก็เป็นเศรษฐีได้ด้วยการลงทุนให้เงินทำงานตอนนั้นไม่รู้จักอะไรเลยแล้วก็ทำความรู้จักกับกองทุนรวมกับหุ้นรายตัวอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยรายได้ทางเดียวจากการทำงานของเรามันอาจจะไม่พอแล้วก็ได้มีโอกาสเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วันนั้นต้องบอกว่าโอ้โหก็โชคดีนะจริงๆน้องๆหลายคนเชื่อว่าถ้าตอนนี้ยังเรียนอยู่อะค่ะหรือไม่ก็เพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็ได้เริ่มลงทุนเนี่ยจะบอกว่าเวลาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเลยด้วย oh. อย่างพี่วิทย์เองเนี่ยที่บอกว่ามันเริ่มลงทุนช้าหน่อยเนี่ยอะไรเป็นทริกเกอร์ที่รู้สึกว่าเอ้ยต้องเริ่มลงทุนแล้วเฟิร์นรู้ไหมเฮียช้ากับเฟิร์น20กว่าปี oh. เพราะอะไรรู้ไหมเกิดมานะฮะตอนแรกทำงานเนี่ยอยู่ในแผนกมาร์เก็ตติ้งเนาะ อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นมาก่อน หน้าที่เราคือทำยังไงให้คนใช้เงินเยอะที่สุดนะเราไม่ต้องเก็บหรอกเรามีเงินนะเราไปใช้แบบนี้จนกระทั่งผ่านมาช่วงครับชีวิตเริ่มต้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเงิน มีคนบอกว่าคุณวิทย์มีความมั่นคงทางการเงินไหมคืออะไรไปถามเขากลับนะ ความมั่นคงทางการเงินคืออะไรครับก็หมายถึงเงินเก็บที่คุณวิทย์ควรจะมีสักประมาณ24เท่าของเงินที่คุณวิทย์ใช้แต่ละเดือน24เท่า24เท่าตอนนั้นมีตัวเลขเลยเหรอคะอันนั้นได้ยินมาก็ตื่นเต้นเฮ้ยความมั่นคงมันเป็นตัวเลขได้เลยเหรอกลับไปครับอายเขาไปเปิดแอปดูตายจริงมีกี่เท่าตอนนั้นข้าวอยู่แค่ก้นหม้อเองคือไม่มีเงินเก็บเลยแล้วก็ถามเขาว่าแล้วสร้างความมั่นคงทางการเงินทำยังไงเขาก็บอกเลยเก็บแล้วก็ลงทุนแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยแล้วก็บอกเขาบอกว่าพี่ผมทำไงดีเริ่มต้นไงครับไม่ต้องคิดเยอะเออในที่สุดก็เลยเริ่มต้นแค่เริ่มต้นโอเคแต่เริ่มต้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ต้องถามเฟิร์นย้อนกลับมานิดนึงคนเราจะลงทุนได้เริ่มต้นต้องหักห้ามใจก่อน เรามีเงินแล้วเราไม่ใช้ทำได้ไงครับจริงๆแล้วปกติฟันเชื่อว่าหลายคนเป็นนะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งได้เงินเดือนแรกหรือไม่คนที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบของมันต้องมีเออหรือไม่ก็แบบเฮ้ยเราอยากจะใช้ชีวิตแบบที่เราเคยอยากใช้แต่ไม่ได้ใช้เช่นตอนเราเรียนอยู่ใช่ไหมคะเราก็ขอเงินคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ได้จำกัดตอนนี้เราทำงานเองหาเองได้แล้วก็ควรจะใช้ให้เต็มที่สร้างความสุขให้กับตัวเองเราควรทำงานหนักก็ work hard play harder pay hard ด้วยจ่ายเยอะด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าโชคดีอย่างนึงค่ะก็คือหลังจากเราได้เข้าโครงการอบรมเรื่องการลงทุนเนี่ยเราก็กลับมาดูตัวเราเองว่าเอ๊ะเราพอจะทำอะไรได้บ้างที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านแบบค้าขายอยู่แหละเป็นลูกหลานคนจีนเขาก็จะสอนให้ขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเรียนมาเหมือนกันแต่ทำไม่ได้สักอย่างขยันเนี่ยคือการทำงานเชื่อว่าทุกคนพี่วิทย์เนี่ยขยันมากนะคะทุกคน active income ใช่เราจำเป็นต้องทำได้มันก็เถอะจะวิธีไหนก็ได้นะคะส่วนซื่อสัตย์เนี่ยก็เหมือนกับการทำงานอยู่แล้วคือ active income ไปด้วยกันนะคะการประหยัดเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากก็คือใช้ให้น้อยกว่าที่หาอันนี้ก่อนจะเก็บได้เนี่ยต้องใช้ให้น้อยให้เป็นก่อนนะถูกไหมคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยฝนเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำได้ดีก็คือเราต้องออมก่อนใช้แต่ก่อนนะเราก็ต้องใช้ก่อนดีแล้วเหลือแล้วค่อยมาออมเขาคิดอย่างนั้นป่ะสมการอย่างนี้ใช่ไหมถูกเขาบอกว่าหาเงินมาเท่าไหร่ใช้ไปเลยเต็มที่แล้วก็หลังจากนั้นเหลือก็ค่อยเก็บแล้วเหลือไหมเฮียไม่เหลือไม่เหลือหรือไม่ก็เหลือแค่นี้ไม่จูงใจเราเลยใช่เนี่ยแหละเป็นประเด็นนะคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากจะเริ่มออมเราต้องรู้ก่อนว่าเราออมก่อนใช้ได้ไหมแล้วก็ออมได้เท่าไหร่ซึ่งพื้นฐานจริงๆมันประมาณสัก 10%
ถ้าได้ 20-30% ของรายได้ก็ดีมีเงิน 10,000 เก็บ 10% 1,000 มีเงิน 20,000 เก็บ 10% 2,000 ถ้าทำได้แบบนี้ก็ถือว่าเช็คลิสต์ข้อ 1,000 แล้วค่ะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าพื้นฐานเลยวินัยทางการเงินนะเราก็รู้จักในการประหยัดมัธยัสถ์เก็บออมก่อนแต่ว่าคนเริ่มต้นลงทุนใหม่ๆเฟิร์นจะบอกว่าส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าเฟิร์นเริ่มต้นเร็วเพราะไปเข้าคอร์สก่อนไอ้คนที่เข้ามาใหม่ๆอย่างเฮียนะ30กว่างงตอนนั้นเฮียทำยังไงจุดเริ่มต้นของเฮียคืออะไรจุดเริ่มต้นคือถามมาก่อนว่าโทษนะครับคำว่าลงทุนอะลงทุนยังไงเพราะสิ่งที่เราเคยได้ยินคืออะไรได้ยินเพื่อนนะเปิดพอร์ตจนกระทั่งอายเขานะเดินไปถามพอร์ตแปลว่าอะไรวะ มันไม่รู้จริงๆบางคนก็บอกว่ากองทุนสิทองคำสิก็ไม่รู้จริงๆว่าคืออะไรนะจนกระทั่งว่าต้องถามบอกว่าพี่แล้วผมจะเริ่มยังไงเขาก็บอกอะมันมีหลายอย่างตอนนั้นก็จำมาทีละอย่างนะครับแล้วก็ค่อยๆทดลองไปทีละอย่างทีนี้ต้องถามเฟิร์นก่อนว่าเฟิร์นบอกว่ามีพอเริ่มต้นมีความรู้เรื่องการเงินบ้างบางคนก็บอกโหเรื่องจักรวาลการลงทุนผลิตภัณฑ์มันเยอะมากเริ่มตรงไหนดีอ่ะเขาก็บอกว่า good start in half done นี่ฝรั่งเขาบอกนะเริ่มต้นได้ดีก็สำเร็จไปครึ่งนึงแล้วเฟิร์นเริ่มต้นตรงไหนที่บอกว่าฉันจะลงทุนและลงทุนยังไงก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเฮียก็จะช่วยให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยก็คือเราต้องรู้ว่าเราลงทุนอะไรได้บ้างเนาะเหมือนเราอยากจะเลือกงานหรือว่าเลือกแฟนก็ได้เราต้องรู้ก่อนสิว่าช้อยส์ของเรามีอะไรถูกไหมเพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าประสบการณ์ของเราศักยภาพของเรานิสัยของเรามันไปแมทช์กับอะไรการลงทุนก็เหมือนกันค่ะเราต้องรู้ก่อนว่ามันลงทุนในอะไรได้บ้างนะซึ่งมันมีเยอะมากเลยค่ะยูนิเวอร์สการลงทุนเนี่ยอย่างเช่นที่เสี่ยงต่ำที่สุดนะคะก็คือการเป็นเจ้าหนี้การเป็นเจ้าหนี้เวลาคนมายืมเงินเราแล้วเขาต้องให้ดอกเบี้ยเราเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำเนาะเพราะว่ายังไงเขาต้องคืนเราพร้อมกับดอกเบี้ยถูกไหมคะซึ่งการเป็นเจ้าหนี้ก็คือการซื้อสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าพันธบัตรพันธบัตรก็จะมีทั้งพันธบัตรรัฐบาลกับพันธบัตรเอกชนที่เรียกว่าหุ้นกู้นะคะแล้วก็มีทั้งระยะสั้นระยะยาวเหมือนเขามากู้เงินเราเพื่อเอาไปทำกิจการอะไรต่อแบบนั้นอย่างเช่นนะคะสมมติเราเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลเนี่ยก็คือเราถือพันธบัตรรัฐบาลอย่างเช่นพันธบัตรออมทรัพย์ตัวเงินคลังหรือว่าพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้ความเสี่ยงจะต่ำมากค่ะเพราะว่ายังไงเราคิดว่ารัฐบาลไม่น่าจะเจ๊งเนาะเขาต้องคืนเงินเราใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะเคยได้ยินที่บอกว่ามีเรตติ้งมีไอ้คือตัวบอกว่าน่าเชื่อถือขนาดไหนถูกต้องแต่มันก็จะแลกมาด้วยอะไรบางอย่างก็คือพอมันมั่นคงสูงเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็เลยต่ำตามไปด้วยโอ้ก็ขึ้นอยู่กับเราชอบแบบนี้หรือเปล่าเฮียชอบแบบนี้ไหมคือนิสัยผู้ชายนะต้องบอกว่าอุปนิสัยการลงทุนของผู้ชายกับผู้หญิงไม่รู้คิดเหมือนกันป่ะนะฮะผู้ชายอาจจะใจใหญ่เนาะผู้ชายจะได้ยินคำนี้คำแรกๆตอนที่เริ่มต้นลงทุนได้ยินคำว่าhigh risk high return แต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยรับความเสี่ยงได้เท่ากันหมดแต่ว่านั้นก็นำมาสู่การที่บอกว่าอะไรล่ะที่ return เยอะ ก็ได้ยินคนแนะนำมาก็แน่นอนว่าคนเริ่มต้นเข้าวงการก็จะถามเพื่อนๆก็จะบอกว่าลงทุนในหุ้นสิ มันเหมือนคลาสสิกที่สุดเลยนะแล้วพอดีต้องบอกว่าคนใกล้ตัวบอกว่าพี่ไม่เริ่มลงทุนเหรอมันเป็นจังหวะพอดีเปิดพอร์ตเป็นหรือยังคำเดียวกันเลยเปิดพอร์ตเปิดพอร์ตพอร์ตแปลว่าอะไรพอร์ตแปลว่าพอร์ตโฟลิโอแปลว่าอะไรเลยเธอพอร์ตโฟลิโอแปลว่ากระเป๋าตังค์ที่มันมีที่ใส่ช่องต่างๆเออก็เหมือนกับว่าเราใส่การลงทุนรูปแบบต่างๆเข้าไปโอ้พอร์ตหุ้นก็คือมีหุ้นหลายตัวก็เลยเริ่มต้นที่การลงทุนด้วยหุ้นนั่นแหละครับซึ่งหุ้นเนี่ยอาจจะต่างจากตัวพันธบัตรหรือว่าตราสารหนี้นิดนึงเมื่อสักครู่เราบอกว่าไอ้ตราสารหนี้หรือพันธบัตรเนี่ยเขาเรียกว่าเราเป็นเจ้าหนี้เนาะแต่หุ้นเนี่ยสถานะของพี่วิทย์ก็จะกลายเป็นเจ้าของขึ้นมาทันทีเวลาที่เขาเรียกผู้ถือหุ้นถูกต้องโอ้ดูเท่นะคุณเป็นเจ้าของบริษัทกี่บริษัทคะตอนนี้โอ้โหเป็น10เลยนะดูรวยนะโดยที่เราไม่ต้องทำธุรกิจเองเราไปซื้อหุ้นเขาไปขอแบ่งหุ้นของเขาแล้วก็ถือหุ้นก็คือให้ธุรกิจนั้นบริหารกิจการไปเขามีกำไรจ่ายปันผลเราก็ได้เขาธุรกิจไม่ค่อยดีเราก็ได้รับผลกระทบจากราคาที่มันร่วงลงพูดง่ายคำว่าหุ้นก็เหมือนเราไปเป็นหุ้นส่วนกับเขาถูกต้องเราทำธุรกิจกับเขาเราลงทุนเราไม่ต้องลงแรงเพราะมีคนที่เป็นผู้บริหารเขาเอาเงินของเราในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนเอาไปบริหารจัดการต่อเป็นแบบนั้นใช่และตัวเฟิร์นเนี่ยเมื่อสักครู่เราพูดละบอกว่ามีเรื่องของพันธบัตรนะเรามีเรื่องของหุ้นกู้เรามีตัวหุ้นยูนิเวอร์สมันมีอะไรอีก
มันมีเยอะมากเลยค่ะอะไรที่มันมีราคาจริงๆแล้วลงทุนได้บางคนก็จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เนี่ยข้อดีก็คือมันมีราคาส่วนใหญ่นะถ้าทำเลดีเนี่ยนะคะราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปเพราะว่าพื้นที่เรามีจำกัดนะคะยังไงเวลาผ่านไปราคาจะขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครลงทุนแบบเป็นการปล่อยเช่าก็จะได้ค่าเช่ามาเขาเรียกว่าเป็น passive income เมื่อกี้เราคุย active income แล้วเนี่ยก็เป็น passive income แบบหนึ่งแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าโหซื้อบ้านทีซื้อคอนโดทีจะขายทีไม่ได้เหมือนซื้อขายหุ้นเนาะซื้อขายแบบเรียลไทม์มันใช้เวลาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสภาพคล่องมันต่ำเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อสินทรัพย์อะไรต้องดูด้วยว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วอย่างพี่วิทย์นอกจากหุ้นแล้วลงทุนอะไรบ้างคะทองครับนี่มาเหมือนกันเลยคือมาแบบผู้ชายแบบใช้เงินมากกว่าการ เก็บออมนะ แล้วก็เจอเพื่อนก็มาคนหนึ่งเดินมาเฮ้ยไปไหนวะผมไปเยาวราชครับไปทำผมชอบเก็บทองครับเฮียทำไมอ่ะเขาเก็บไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเฮียดูนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทองคำหนึ่งทรอยออนซ์$35ตอนนี้เป็นเท่าไหร่คือเขาแบบขาทองไงแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็บอกว่าอะไรรู้ไหมสไตล์ผมครับพ่อลูกอ่อนผมเลยอยากมีทองคำเก็บไว้ผมไม่ได้เก็งกำไรผมเอาไว้เก็บไว้เป็นหลักประกันในอนาคตให้ลูกผมจากนั้นก็เลยเริ่มต้นซื้อทองบ้างก็จะได้รู้ว่าอ้อเงินที่เรามีอยู่ให้มันงอกเงยได้เพราะราคาเหล่านี้ อาจจะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคตก็เลยกลายเป็นการลงทุนอีกแบบหนึ่งที่อยู่มาด้วยกันหุ้นกับทองหุ้นกับทองซึ่งจริงๆเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในตัวเลยเนาะเพราะว่าหุ้นเนี่ยจะดีตอนเศรษฐกิจดีแต่ทองจะดีตอนเศรษฐกิจแย่โอ้โหนี่ถ้าเทียบเป็นฟุตบอลก็คือว่ามีทั้งตัวรุกตัวรับสลับกันไปมาแบบนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าแต่ละคนก็วางแผนกันได้เนอะได้หมดว่าเราจะเลือกแบบไหนแล้วจริงๆคนนึงก็ลงทุนได้หลายสินทรัพย์นะคะคนเองก็มีหุ้นก็มีพันธบัตรก็มีทองคำอสังหาก็มีหรือใครชอบอะไรบางอย่างที่บอกว่าอะไรที่มีราคาจริงลงทุนได้หมดเฮียชอบนาฬิกาไหมเออนาฬิกานี่เคยอยากเล่น ราคามันสูง แต่บางคนก็บอกถ้าเลือกรุ่นถูกราคาปรับตัวขึ้นก็ได้ไม่ใช่ราคาถูกนะคือถูกแบบถูกใจถูกตลาดเออราคามันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าบางคนก็บอกว่ามีหลายอย่างอย่างคุณผู้หญิงก็บอกถ้าซื้อของ limited edition หรือกระเป๋าเป็นไงผู้หญิงลงทุนกับอะไรผู้หญิงเหรอคะหลายอย่างเหมือนกันนะอะไรบ้างนาฬิกาก็มีผู้หญิงก็มีกระเป๋าก็ได้กระเป๋าแบรนด์เนมก็จะมีหลายแคตตากรีว่าแบรนด์นี้ไม่ใช่ทุกรุ่นที่จะราคาดีก็จะมีแบรนด์นี้แต่ต้องเป็นรุ่นนี้ที่หายากและราคาขึ้นทุกปีโตคือต้องมีความรู้ก่อนที่จะเอาเงินไปลงรถยนต์ก็ใช่เออวาดงานศิลปะก็มีหรือบางคนก็พระเครื่องหลากหลายมากเพราะฉะนั้นการลงทุนนี่มีหลายอย่างอะไรก็ตามที่เราเล็งเห็นมูลค่าในอนาคตถ้าเทียบกับตอนนี้แต่แน่นอนว่าต้องใช้ความรู้พอสมควรไม่ใช่อยู่ดีๆสุ่ม4สุ่ม5เดินทางเข้าไปแบบนั้นคงไม่ใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความรู้มากมายอันนี้เราคุยกันเนาะแต่ละคนมีเทคนิคแล้วยังเฟิร์นตอนเริ่มต้นเปิดประตูเข้าไปสู่โลกของการลงทุนเฟิร์นทำกันบ้านยังไงอันไหนเหมาะกับฉันอันไหนไม่เหมาะกับฉันอันไหนฉันต้องไปพึ่งคนอื่นมันต้องมีใช่ไหมแบบนี้เพราะจริงๆแล้วอย่างที่เล่ามาทั้งหมดยูนิเวอร์สของการลงทุนนะคะมันก็น่าสนใจหมดเนาะแต่ว่าตัวเราเองเหมาะกับอะไรบางคนไม่รู้เฟิร์นเองย้อนกลับไปวันแรกที่ลงทุนคืออายุ20ปีครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้มีความรู้หรือประสบการณ์กับสินทรัพย์อะไรเลยง่ายสุดตอนนั้นเฟิร์นซื้อกองทุนรวมกองทุนรวมใช่เคยได้ยินคำนี้ก็บอกว่ากองทุนเคยถามคนกองทุนแปลว่าอะไรวะเขาบอกว่าก็ชื่อมก็บอกแล้วไงเอาทุนของคนนี้มากองกันแต่ต้องให้เฟิร์นอธิบายนิดนึงคำว่าเอาเงินมากองกันแล้วไงต่อเหมือนพี่วิทย์มีทุนล้านหนึ่งเฟิร์นมีทุนหมื่นหนึ่งซึ่งถ้าเฟิร์นอยากจะซื้อหุ้นแบบเดียวกับพี่วิทย์เฟิร์นทำน่าจะไม่ได้ง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเอาทุนมากองรวมกันมีผู้จัดการกองทุนเขาเอาเงินก้อนนี้ไปบริหารเฟิร์นเองก็สามารถซื้อหุ้นดีๆทั้งในต่างประเทศทั้งในบ้านเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือว่าจะไปซื้อทองคำหรืออีเวนไปซื้อสินทรัพย์ประเภทอื่นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเอาทุนของแต่ละคนมากองรวมกันแล้วจากหมื่นจากล้านมันจะกลายเป็น10ล้าน100ล้านพันล้านบาร์เก็ตติ้งมันก็เลยจะหนามันจะใหญ่โตใช่เขาก็สามารถกระจายได้เลือกตัวไหนตัวไหนเหมาะเขาก็สามารถที่จะลงทุนได้เลยถูกต้องเลยและสำคัญมากต้องถามนี่คนบอกว่าได้ยินคำนี้ผู้จัดการกองทุนแสดงว่าเขามีความรู้เรื่องการลงทุนแล้วเอาเงินก้อนนั้นไปทำ
ไปทำงานต่อใช่เลยค่ะอย่างผู้จัดการกองทุนเนี่ยค่ะพี่วิทย์เขาก็จะต้องมีไลเซนส์นะคะคือเขาต้องสอบให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพก่อนที่จะมาบริหารจัดการเงินก้อนใหญ่ๆพันล้านหมื่นล้านบาทให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวเขาจะมีทีม investment committee เป็นทีมการลงทุนเลยนะจะ10คน20คนใน1บลจ.แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นบลจ.ต่างประเทศก็จะมีความรู้แล้วก็มีข้อมูลของสินทรัพย์ที่ประเทศอื่นๆเนี่ยมาแชร์รวมกันวิธีการเขาก็จะลงทุนตามนโยบายเลยค่ะแต่ละกองทุนรวมบ้านเราเนี่ยมีกองทุนรวมประมาณ 2,000 กองทุนโอ้โหลงหมดก็คงไม่ได้นะคะตังค์ไม่พอนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเราควรเลือกกองทุนแบบไหนวิธีการก็คือเราต้องไปดูนโยบายการลงทุนซึ่งเขาจะเขียนไว้เลยว่ากองทุนนี้ลงทุนในหุ้นสหรัฐกองทุนนี้ลงทุนในหุ้นไทยกองทุนนี้ลงทุนในทองคำกองทุนนี้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนนี้กระจายการลงทุนผู้จัดการกองทุนหน้าที่เดียวคือทำตามนโยบายการลงทุนคือบอกไส้กันมาก่อน ว่าเงินที่เอามากองเนี่ยกองเนี่ยจะเอาไปทำอะไร แล้วก็ดำเนินไส้เนี่ยตามสิ่งที่ได้ประกาศเอาไว้ข้อดีจริงๆนะต้องใช้แบบนี้ว่าคนที่มาลงทุนใหม่ๆเนี่ยได้ยินคำว่ากองทุนก้าวแรกคืออะไรรู้ไหมเอาไปลดหย่อนภาษีเพราะวันชัดเจนที่สุดเลยเราจะได้ยินว่าซื้อกองทุนเพื่อเอาไปลดหย่อนภาษีใช่ค่ะแต่กว่าที่จะมารู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการบริหารเงินของเราในรูปแบบหนึ่งแล้วก็มีข้อดีคือคงจะไม่มีใครสามารถรู้หุ้นทั้งโลกได้ไหมใช่หรือว่าสินทรัพย์ทั้งโลกได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆบางทีพยายามแกะเองคนที่เริ่มต้นลงทุนก็จะคิดว่าเราพอมีข้อมูลแล้วแต่จริงๆ professional มืออาชีพเขาน่าจะรู้ดีกว่าเราอันนี้คือเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนใช่ค่ะในต่างประเทศเนี่ยเขามักจะลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือไม่ก็ ETF ที่มีคนบริหารจัดการให้เพราะเขาเชื่อว่าการให้ผู้เชี่ยวชาญให้มืออาชีพทำเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าคือเราเนี่ยก็จะถนัดในงานของเราเช่นงานหน้าจอถูกไหมคะงานอ่านข่าวงานพิธีกรเราทำได้ดีแต่ถามว่างาน investment เนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เขาอยู่กับจอทั้งวันข้อมูลเขาอยู่ทั้งวันเลยเขาเก่งกับเราแล้วเขาก็มี tools มากกว่าเราเขามีเครื่องมือที่จะสามารถหาได้ว่าข่าวของเฟดที่จะขึ้นหรือลดดอกเบี้ย GDP ตัวเลขนี้ track ไปแล้วมันจะส่งผลกับหุ้นไหนยังไงเราไม่มีทางสู้ได้แต่แน่นอนลงทุนในกองทุนรวมมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกว่าการที่เราซื้อขายหุ้นด้วยตัวเองเพราะเราใช้มันสมองของเขาของทีมเขาในการบริหารจัดการแต่มีอย่างนึงค่ะพี่วิทย์เวลาซื้อกองทุนรวมเราจะได้เห็นก็คือ NAV พี่วิทย์เคยเห็นไหมเคยได้ยินเออหลายคนเนี่ยก็เอ๊ะ NAV คืออะไรคือความถูกแพงของหุ้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะ NAV ย่อมาจาก Netasset value นะครับแปลว่ามันเป็นมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดเลยที่มีอยู่ในกองทุนนั้นนะคะแล้วก็เอาไปหักกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็หนี้สินถ้ามีดังนั้นมันคือสุทธิและเนี่ยตอนนี้กองทุนนั้นน่ะมีมูลค่าอยู่เท่าไหร่เวลาเราอยากจะซื้อกองทุนรวมเราจะดูว่า10บาทกับ5บาทคือถูกแพงแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าบางคนบอกว่าอ้าวทำไมไม่ได้ล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนที่ราคา10บาทมันอาจจะมีสินทรัพย์ที่แค่มากกว่าเท่านั้นเองเออแต่ว่า5บาทมันจะมีสินทรัพย์น้อยกว่านะคะเวลาซื้อกองทุนรวมให้ดูว่าการเคลื่อนไหวของ NAV เป็นอย่างไรถ้า NAV มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเช่นจาก10บาทเป็น11เป็น12เป็น15แบบนี้ดีแปลว่าราคาขึ้นเราได้กำไรถูกไหมคะพูดง่ายเป็นเหมือนมาตรวัดอ่ะจะได้ทำให้เรารู้ว่าเวลากองทุนที่เหมือนเทียบนะฮะเหมือนปอนต่อปอนจะได้รู้ว่าคนละกองทุนอาจจะเปรียบเทียบกันโดยตรงไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดพอรู้ว่าเมื่อดูการเคลื่อนไหวแล้วทิศทางของเขาเป็นยังไงก็เป็นเครื่องมือทำให้เราพอรู้ว่ามันเหมาะกับเราไหมผลตอบแทนในอนาคตคุณจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆสิ่งที่ยากที่สุดของการลงทุนเฟิร์นรู้ไหมตอนไหนตอนไหนคะตอนเริ่มต้นไงฮะ เดินมาแบบอยากลงทุนอะมีเงินละมีละเริ่มยังไงอะเราก็จะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยเปิดพอร์ตแต่ว่าไม่รู้ว่าเปิดแบบไหนถ้าเป็นยุคก่อนยุคอนาล็อกนะครับสมัยที่เป็นยุคอนาล็อกก็เดินไปที่บริษัทเนาะแล้วก็ไม่รู้ไปกรอกเอกสารเออแล้วก็ไปที่ไหนอะไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือไม่รู้เฟิร์นตอนนั้นเริ่มต้นยังไงตอนนั้นเนี่ยเฟิร์นยังไม่มีระบบของดิจิตอลไม่มีโมบายแบงกิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเปิดพอร์ตได้ด้วยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารต้องไปที่บลจ.เท่านั้นเฟิร์นก็สมมติเฟิร์นเปิด5กองทุนอย่างเงี้ยเฟิร์นก็ต้องไป5บลจ.ไปเซ็นเอกสารเป็นเปเปอร์เลยพี่วิทย์แล้วแต่ละบลจ.ข้อมูลต้องเยอะมากนะคะเพราะว่ามันต้องมีข้อมูลส่วนตัวข้อมูลแบงค์ที่เขาจะให้ตัดเงินลงทุนแล้วก็ข้อมูลว่าเราจะซื้อกองทุนนี้ที่ราคาเท่านี้เป็นแบบ DCA Dollar Cost Averaging ตัดลงทุนทุกเดือนหรือซื้อแบบก้อนเดียวจบคือต้องทำเอกสารเยอะมากนั่นคือเกือบ20ปีที่แล้วแล้วพี่วิทย์ตอนนั้น
ทำยังไงคะตอนนั้นก็เข้ามาเป็นดิจิทัลแล้วนะครับทีนี้ครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเรามาลองดูไหมครับว่ายุคปัจจุบันยุคดิจิทัลเนี่ยเขาใช้วิธีการอะไรในการเปิดพอร์ตเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่วิทย์แชร์ให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าอยากเปิดพอร์ตด้วยมือถือเครื่องเดียวตอนนี้ทำได้แล้วนะคะทำได้ยังไงบ้างสำหรับท่านที่ชมนะครับSmart Invest by TTB Smart Port นะครับและท่านมี TTB Touch อยู่แล้วนะครับท่านสามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ดังต่อไปนี้เลยท่านเข้าไปที่ TTB Touch นะครับจากนั้นก็คลิกเมนูไปที่การลงทุนจากนั้นเลยอ่านรายละเอียดก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะครับกับ TTB จากนั้นท่านก็จะเห็นนะครับเป็นลิสต์ของกองทุนต่างๆท่านก็เลือกกองทุนที่ท่านสนใจเอาไว้แล้วก็ดูรายละเอียดกองทุนก่อนอ่านรายละเอียดหนังสือชี้ชวนการลงทุนเมื่ออ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ำนะครับว่าอ่านสักนิดหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนั้นวางอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อกองทุนนั้นด้วยจากนั้นก็กดถัดไปเริ่มต้นเปิดบัญชีการลงทุนครับท่านอ่านและยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขไปด้วยกรอกข้อมูลครับเพื่อเปิดบัญชีการลงทุนจากนั้นสำคัญมากๆเลยท่านจะต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงให้ครบทุกข้อเพราะว่าการที่ท่านได้เข้าใจนะครับว่าตัวท่านเองมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ระดับใดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันต่อไปด้วยนะครับดูผลการประเมินความเสี่ยงของตัวท่านเองและกดคลิกยืนยันนะครับจากนั้นยืนยันตัวตนด้วยการกดพินเพื่อยืนยันการทำรายการของท่านจากนั้นบัญชีการลงทุนของท่านก็จะถูกเปิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับแต่สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีเงินฝากของ TTB มาก่อนท่านสามารถเปิดบัญชีได้เลยด้วยแอป TTB Touch เช่นกันและเมื่อมีบัญชีเงินฝากแล้วก็สามารถเปิดบัญชีลงทุนได้เลยครับมือถือเครื่องเดียวครบจบเลยนะคะกับ TTB Smart Port นั่นเองพี่วิทย์สำคัญมากๆนะครับการลงทุนอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าสิ่งใดก็ตามจุดที่1คือการเริ่มต้นและการเริ่มต้นด้วยการที่จะเปิดแอปพลิเคชันเปิดพอร์ตการลงทุนศึกษาหาข้อมูลเราก็สามารถที่จะลงสังเวียนแห่งการลงทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ และเดี๋ยวอย่าลืมกลับมาเจอกับเรา2คนได้ใหม่นะคะใน Smart Invest by TTB Smart Port ค่ะก็หลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ดีนะครับพอดแคสต์ของ The Standard ก็ดีรวมถึงพอดแคสต์เพลเยอร์ในทุกๆแพลตฟอร์มด้วยครับTTB Smart Port เนี่ยก็เป็นโมเดลการลงทุนกองทุนรวมที่เหมาะกับนักลงทุนหน้าใหม่นะครับเพราะมีผู้เชี่ยวชาญในการคัดจัดปรับกองทุนเริ่มต้นได้เพียง1 บาทและที่สำคัญสามารถเลือกความเสี่ยงได้ตามต้องการ